สวัสดีครับคำถามคำตอบครั้งที่186ทดสอบ pair sample t test ต่างจาก t test อย่างไรมีคำถามมาว่านะครับทดสอบ pair t test นะครับน่าจะเป็น pair sample t test นะครับต่างจาก t test อย่างไรนะครับทีนี้ t test นะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มนะครับก็คือ one sample t test นะครับเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ย1กลุ่มตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยของประชากรครับหรือค่าทดสอบอย่างเช่นเราต้องการทดสอบว่านะครับประชากรไทยมีความสูงเฉลี่ยนะครับ165เซนหรือไม่นะครับก็ไปเก็บข้อมูลมานะครับจากกลุ่มตัวอย่างแล้วทดสอบกับความสูง165เซนนะครับว่ามีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยหรือไม่หรือค่าทดสอบหรือไม่นะครับถ้าแตกต่างก็แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับส่วนถ้าทดสอบแล้วไม่ซิกนะครับก็หมายความว่าคนไทยนะครับมีความสูงเฉลี่ยที่165เซนนะครับทีนี้นะครับในกลุ่มที่2เป็น independent sample t test นะครับก็เป็นการเก็บข้อมูลแล้วมาทดสอบค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มตัวอย่างครับทีนี้นะครับวิธีที่3นี้เป็น pair sample t test ครับเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของการวัดซ้ำใน1กลุ่มตัวอย่างนะครับดังนั้นนะครับความต่างของ pair sample t test ก็คือการวัดซ้ำในกลุ่มเดิมครับส่วน one sample t test เป็นการทดสอบ1กลุ่มแต่เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่เรากำหนดเอาไว้เป็นค่าทดสอบนะครับส่วน pair sample t test ก็จะทำการวัดซ้ำ2ครั้งครับอย่างต่ำนะครับวัดซ้ำ อย่างต่ำ2ครั้งนะครับอาจจะวัดซ้ำ3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งก็ได้นะครับโดยเป็นกลุ่มเดิมคนเดิมนะครับแล้วเปรียบเทียบแล้วค่านะครับที่ได้มาเปรียบเทียบกันนะครับทีนี้นะครับใน one sample t test นะครับก็จะเป็นการทดสอบกับค่าทดสอบก็คือ value test นะครับส่วนตัว independent sample t test ก็จะเป็นการเอาค่าเฉลี่ยของ2กลุ่มตัวอย่างนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะมาทดสอบนะครับสำหรับที่เป็น pair sample t test จะต้องวัดมาจากกลุ่มเดียวกันนะครับคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วมาเปรียบเทียบค่านะครับระหว่างก่อนและหลังนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะนิยมนะครับการเปรียบเทียบความรู้ระหว่างก่อนเข้าอบรม pre-test post-test นะครับเป็นต้นทีนี้ผมก็ขอสรุปนะครับว่าความแตกต่างของ pair นะครับ t-test นะครับ pair sample t-test ต่างจาก t-test อย่างไรนะครับpair sample t-test จากการแตกต่างจากการทดสอบ t-test อื่นๆนะครับโดยลักษณะเด่นของ pair sample t test ก็คือการเก็บข้อมูลในกลุ่มเดิมคนเดิมแล้วทำการวัดซ้ำนะครับอย่างน้อย2ครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นการทดสอบความรู้ของคนคนเดียวกันนะครับก่อนและหลังการฝึกอบรมหรือนะครับอีกสาขาหนึ่งซึ่งนิยมชอบใช้pair sample t test ก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์กีฬานะครับหรือพละศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นการทดสอบโปรแกรมลดน้ำหนักครับก่อนเข้าคอร์สโปรแกรมลดน้ำหนักเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวหลังเข้าคอร์สโปรแกรมลดน้ำหนักนะครับลักษณะนี้ก็จะนิยมใช้แพร sample t test ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะครับก็คือ YouTube เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ Facebook เป็นชื่อภาษาไทยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ